โอเคสวัสดีครับกิจกรรมประเด็จศึกที่ยังไม่จบจำหน่ายยูนิฟอร์มทงหมดในราคาลดลง 40% กิจกรรมเพิ่มเลดอาร์ตบุ๊กเปิดร้านค้าพิเศษทองภารกิจโบนัสคริสตัลว้าวแค่นี้ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นแพทย้ายใหญ่อัปเดตตามเข้ามาอย่าบอกนะว่ามันมีแค่นี้จริงๆเพราะว่าเห็นข่าวแว่วมาตามลุ่มแม่เน็ตมาร์เบิลน้ำนี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตตามมาหลังจากนี้ก็คือเป็นการปรับตัวละครเก่าพอพูดชื่อว่าตัวละครเก่าปุ๊บที่ผมนี่แบบฮะอะไรนะแสดงว่าที่เพิ่มเข้ามาและลอกหลังเนี่ยคือแค่ว่ากันสปอยเท่านั้นเองใช่ไหมก็คือเป็นการแบบว่ากันถ้าเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะเป็นแบบการสปอยไปแต่สุดท้ายแล้วก็คืออัปในอัปเดตก็มีอยู่เท่านี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาข้อมูลไบโอเมตริกจัดไปครับโอ้โหเฮ้ยสิ่งแรกที่จะทำกันก็คือโอเคเรียบร้อยเลื่อนเอื้อนขั้นสำเร็จเดี๋ยวดูตัวหนังสือมาไม่ดูครับจัดเลยยังไงซีรีส์พวกตัว Iron Man ยังไงแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปตามอัพทีหลังเดี๋ยวรอรายวันเดี๋ยวรอรายวันทีหลังแล้วเท่านั้นไม่พอโอเคเรียบร้อยเลเวลสูงไม่รีรอเดี๋ยวนะนี่ก็ใจร้อนเกินไปจริงๆแค่ไปกดสกิปด่านสกิปด่าน EP มันก็ได้แล้วอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับฉันเก็บหินไว้เพื่อการนี้ไม่รู้เก่งหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเท่ขนาดนี้พอละเดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มทีหลังเนาะโอเคเอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งยังไม่ได้เริ่มไลฟ์ อุ้ยอะไรเนี่ยเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นมินิอัปเดตจาก Avenger Endgame นะครับแพทกันสปอยของเขานี่แต่จริงๆนะไอชุดเนี้ยมันเข้ามาก่อนก็ได้ผมว่ามันไม่ได้สปอยอะไรหรอกก็จะเห็นตัวอย่างก็จะเท่ากับคนเนี่ยโดนตัวอย่างหลอกอะไรอย่างงี้อันนี้เขาเก็บไว้นะเพื่อมาขายคู่กันใช่ได้แถมยูนิฟอร์มก็ลดราคาด้วยนะครับซึ่งเพชรเราไม่พอเพชรเราไม่ได้พอเยอะขนาดนั้นด้วยก็เรามาดูกันมีอัปเดตอ่ะตอนแรกผมกล่าวว่าเดี๋ยวรอมันอัปเดตพร้อมกันหมดนู่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเดียวอ้าวปรากฏว่าไออัปเดตที่จะตามมาทีหลังนี่คือมันไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มเลยใช่มั้ยมันเป็นการปรับนู่นนี่นั่นของตัวละครเก่าอ้าวงั้นจบเลยงั้นน่าจะมีเท่านี้แหละดูตัวละครก่อนหรือดูผมว่าดูตัวละครก่อนเนี่ยตอนนี้ผมอยากดูตัวละครมากเลยมาดูตัวละครกันดีกว่าไปดูตัวอย่างสกิลดีครับโอ้โหวิเอ้ยท่าบินก็ไม่ได้เหมือนกับ Iron Man นะเดี๋ยวออกไปอ่านดีกว่ามีสกิลอะไรติดตัววูบวับวูบวับดูสกิลแรกกันครับมาดูเจฟเพปเปอร์เลสคิวโอ้โหสิบเต็มสิบสิครับอย่างเงี้ยเฮ้ยมันนอกจากหมุนแล้วยังมีลูกบอลพลังเฮ้ยมันก็เท่เกินหนังไปนะมาดูสกิลสองกันครับโอ้โหวิชานินจาแยกล่างโอ้แล้วดูมีเดี๋ยวนะกูดูไอ้นี่ก็วิ่งตามมาสิเฮ้ยเนี่ยแพทใหม่เมื่อไหร่จะปรับให้ไอ้พวกนี้มันตีใกล้สักทีเนี่ยเฮ้ยมันจะได้วิ่งมารวมๆกันหน่อยดูท่าสองใหม่ฮะมันก็เร็วไปแล้วยังมีการตีลังกาแล้วลงมาโชว์อีกรอบก็ต้อง11เต็ม10สิครับอย่าง 3,000 เต็ม10คือนี่ไม่ได้จะเกทับนะแต่ว่าสกิลเขาจะให้ความเท่ตั้ง 3,000 ดูสกิล3ดิมันเต็มที่จริงๆว่าตัวรายเดือนเนี่ยโอ้โหมีป้อมปืน Red Alert and Yuri Revenge โอ้โหดู10เต็มเลยครับกดค้างได้ไหมมึนงงอัตราฟื้นฟูอีกต่างหากเรียกสิ่งของมี 15% ของความสามารถผู้โจมตีแม่เจ้าแต่เรียกซ้ำไม่ได้นะครับแต่ยิงจิ้วดูสกิล4กันครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไฟนอลแฟลชเดี๋ยวเอาซะเดี๋ยวก่อนแน่ใจแล้วมึงทำตัวละครเพเปอร์พอตมาเฮ้ย
มาดูใหม่อีกรอบไฟนอลเฟลชโอ้โหจะต้องซิปเต็มดิซิปเต็มดูโอ้โหเตะโอ้มันโอ้โหสกิลแม่งหวือหวาโคตรมาดูสกิล5กันครับตอนนี้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 เต็ม10นะฮะมาดูสกิล5กันครับเฮ้ยแล้วมึงเดินมากลางๆหน่อยไม่ได้ลูกกลางๆหน่อยสิครับวิ่งเร็วด้วยนะเหาะเร็วต้องเรียกเหาะเร็วมาดูสกิล5เฮ้ยอะไรมันไม่มีในนั้นอะไรเนี่ยกระตีความออกมาได้มึนงงด้วยโอ้โหแม่งมหาวิถีกระสุนวงจักรนี่หว่าเนี่ยมันก็ต้อง 3,000 เต็ม10หรือว่าโอ้มึงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโคตรถึงเราไม่ใช่มอแกนแล้วคงจะต้องพูดคำนี้ครับโคตรสรุปแล้วนะครับ10เต็ม10นะครับใครยังไม่มีใครใครเพิ่งเติมตั๋วรายเดือนพอดีแล้วอยากจะนั่นอย่าได้รอช้าครับน่าจะคุ้มเท่ากับเหมือนกับทุกๆตัวที่ผ่านมาในรายเดือนแม่เจ้าแม่งเพิ่งพลอดมันกลัวไม่มีใครซื้อไงถ้าเป็นตัวรายเดือนนี้แบบเฮ้ยนายยังลังเลมัวรออะไรอยู่ล่ะอารมณ์ประมาณแบบนายอย่าลังเลนะอย่าได้ลังเลเด็ดขาดประมาณนั้นเลยโชคดีที่ผมไม่ได้เป็นในพวกแบบซื้อบื้อที่ตกเป็นทาสการตลาดนะฮะใครที่แบบเห็นปุ๊บแล้วไปเติมซื้อนี่อย่าอย่าเลยผมเติมมาก่อนหน้านั้นผมเติมมันกับแพทเอ็นเกมผมนี่ตกเป็นทาสการตลาดมากกับแพทเอ็นเกมแล้วดังนั้นฉันล้ำหน้ากว่านายคือว่าสกอตในฉันไม่แม้แต่คือไม่แม้แต่จะซื้อนะซื้อเลยไม่ใช่แบบจะซื้อไม่ใช่อ๋อช่วงนี้เป็นกิจกรรมป้าแนนแมนกับฮอกอายโอเคไหนมาดูยูนิฟอร์มดูของใครก่อนดีครับดูยังไงก็ต้องทอก่อนอะถ้าสกิลเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันเนาะแล้วอย่างนี้ยังไงมันเอาชุดพุงมันเอาพุงไปซ่อนไว้ในชุดสุดเรามาดูแมทอ้วนทะลุชุดกันเลยทีเดียวมาเรามาดูสกิลของพี่ทอชาไข่มุกกันเอาละครับมาดูสกิลแรกกันครับเดี๋ยวนะมาดูหน่อยว่ามีไอเฟรมแว็บหนึ่งครับอันนี้ไป3เต็ม10ครับผมเอ้ย5เต็ม10ดีกว่ามันกระแทกไปโดนตัวข้างหลังกระจายมาดูสกิล2ครับโอ้โหอู้โอเคเฮ้ยมันก็ดีกว่าโฉบฟันไป4เต็ม10ครับโอ้แล้วมึนด้วยอ่ะ6เต็ม10ครับเอาไอ้นี่ลังเลจังเว้ยคะแนนให้คะแนนมึงนี่สกิล3ครับอ๋ออันนี้เป็นบาเรียให้ตัวเองนะแต่คราวนี้ดีฮะมีสายฟ้าวนรอบด้วย7เต็ม10ครับผมโอ้เกราะดีมีประโยชน์ดูสกิล4ครับโอ้เฮ้ยชาร์จอะไรวะดูดิเพิ่มพลังต่อสู้ทั้งหมด 20% อ๋ออัตราคิลบบัฟก่อน 106% ความเสียหายไฟฟ้าว้าวอะไรกดแช่ซะมันเลยกูวันนี้ก็ต้อง9เต็ม10ดิครับแล้วดูพอมันบัฟเสร็จแล้วมันจะอ้าวเดี๋ยวพูดเยอะไปบัฟหายเอาใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปต่อท่า5เลยบัฟเสร็จแล้วมาดูท่า5ครับโอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทีเดียวแต่ก็โอเคครับ7เต็ม10ครับผมเรียกได้ว่าเปลี่ยนแค่เพิ่มพุงเข้ามาเท่านั้นก็ขายได้แล้วมาดูสกิลที่3กันครับพุงนำหน้ามาเชียวโอเคนะฮะสกิลที3นี่เคยให้10เต็มไปอยู่แล้วนะเพราะมันเท่มากเป็นอยู่ในฉาก Infinity War ตอนนั้นซึ่งทอชุดเก่านี่เท่มากๆแต่ถ้าใครอยากได้พี่ทอหนุ่มผมยาวอารมณ์ดีมีพุงด้วยนี่ก็จัดกันไปตามระเบียบผมจะจัดดีไหมวะมันทำไมมันขยี้ใจจังเลยก็ความน่าซื้อนะครับก็น่าจะ9เต็ม10นะยิ่งใครไม่มีชุดนี้ก็ซื้อชุดนี้ไปเลยแล้วกัน10เต็ม10ไปเลยแต่ถ้าคุณเกลียดพุงทออันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีทำไมโอ้โหเปย์แต่ว่าก็พุงใหญ่ขึ้นโอเค
เป็นการดึงเท็กเจอร์มาแบบว่าเอียงๆด้วยเห็นปะแม่งไม่เท่ากันล้อเล่นเขาจงใจอันนี้มันเท่ากันอ่ะมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วมันเยื้องๆมาหน่อยเนี่ยก็เลยเยื้องหนักไปเลยว่าลากคลุมลากแล้วดึงออกมาหน่อยนึงได้แล้วฮะเติมหนวดให้ล้อเล่นหยอกครับหยอกก็นี่ไงค้อนนี่ก็เพิ่มมาเห็นปะขวานก็เพิ่มมาค้อนนี่ก็เอามาจ่ายตรงนี้แหละนะไม่ใช่หยอกเท่ดี2อาวุธเดี๋ยวต่อไปเขาจะคงจะอัปเดตผมว่าไอ้ที่อัปเดตอาจจะเป็นในนี่หรือเปล่าฮะกัปตันอเมริกาอาจจะถือค้อนโยนีมาด้วยหรือเปล่าค้อนโยเนียฮะส่วนไอรอนแมนนี่อาจจะเป็นมีอัญมณีเจมอยู่ที่มือหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเขาแบบกันสปอยอะไรอย่างนี้เนาะเพิ่มอัปเดตมาหน่อยดูใหม่สิสกิลอีกตัวนึงเหมือนกันเนาะแล้วก็ชุดทอแบบมีชุดอย่างเงี้ยเราซื้อมาแล้วมันจะซิงกันกับชุดอันบนนะครับซื้อแล้วราคาจะลดลงไปหน่อยนึงซึ่งชุดทีมนี่มันจะซิงกันคือไม่จำเป็นต้องไปอัพทั้ง2อันยังไงแรงขึ้นพอกันแรงขึ้นเหมือนกันไหนๆดูหน่อยเพื่อความชัวร์แต่มันชัวร์อยู่แล้วล่ะผมว่าอ๋อเดี๋ยวอัปเดตจะมีกัปตันร่างแก่มาเอาเก้าอี้ไล่ฟาดโอเคนะเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วนั้นเท่กว่านะยูนิฟอร์มเท่ไม่เท่าพุงนิฟอร์มโอเคกว่าครับก็ไปที่อัปเดตสุดท้ายนะฮะของแพทนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยว นี่มีแคปชั่นมาร์เวลนะฮะเฮ้ยก็ดูแตกต่างจากชุดเดิมอยู่นะอันนี้แต่นี่ดูดีกว่าแต่นี่คือตัดผมสั้นซึ่งตัดผมสั้นในหนังมันเอ้ยยูนิฟอร์มซินเนอร์จี้ด้วยฮะคือซิงกับชุดเก่าคือยังไงคุณก็ต้องซื้อแถมราคายังเหลือ630เพชรถูกมากเลยว่ะเฮ้ยทำไมมันราคามันถูกจังอ่ะงั้นซื้อก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันเท่จังล่ะซิงกันละโอเคจะเพิ่มอีก 5% อ๋อโคตรโกงเลยอย่างงี้ไอ้พวกมีชุดฟอร์มชุดซิงนี่แม่งก็จะเก่งกว่าชาวบ้านเขาเยอะเหมือนกันนะนะมันเพิ่มอีก 5%เรามาดูสกิลกันดีกว่าครับมีเอฟเฟกต์ยูนิฟอร์มไหมลดค่าความเสียหายที่ได้รับจากซูเปอร์วายร้าย 10% แล้วก็ตีวายร้ายแรงขึ้น 15% โอ้โหไปดูตัวอย่างสกิลโอ้โหเปิดตัวอย่างเท่เฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่ามีออร่าตั้งแต่เริ่มดูสกิลแรกมานี่ลูกเฮ้ยพวกมึงช่วยขยับหน่อยได้ไหมล่ะเฮ้ยมึงเหมือนว่าเห็นกูอยู่อ้าวเฮ้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยมะกัปตันมาเวลสำเร็จวิชาแดร็กแล้วนิ่งไม่ไหวติงคือแสดงว่ากัปตันมาเวลเนี่ยบินช้าเหนือจิตไม่มีผู้ใดเห็นข้าอ่ะงั้นเราจัดเลยสกิล1ดูดิโอ้โหขนาดนี้ยังเห็นไหมเห็นแล้วนะครับอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้สำเร็จวิชาแดร็กจริงๆสกิล1ดึงมาต่อยแม่งเอาไป7เต็ม10สุดยอดจริงๆสกิล2เสยโอ้โหไหนโอ้โหขึ้นคัดโอ้โหโอ้โหอื้อหือโอ้โหนี่มึง10รออยู่แล้วตอนเนี้ยมาดูสกิล4ฮะโอ้โหเฮ้ยมึงคัดแหมคัดซีนแดชคัดซีนโอ้โหมาดูสกิลอ่ะทีนี้เรามาดูสกิล5ครับที่แปลงร่างแล้วทุกท่าจะพาวเวอร์อัพดูมาดูสกิล1ครับอู้กระจายสกิล2ครับสกิล3ครับโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าโว้ยสกิล4โอ้โหมึงโอ้ยกูมัน no comment กูจะพูดว่าอะไรดีอ่ะมาดูสกิลที3ครับโอ้โหไอชิบหายโอ้โหเอออลังการงานสร้างเหมือนเดิมหมดแต่ด้วยราคาที่ลดที่แม่งถูกกับชาวบ้านนะฮะแถมยังซิงค์กับยูนิฟอร์มเก่าและยังได้ค่าสเตตัสเพิ่มอีก 5% แม่เจ้าความน่าซื้อมันก็ต้อง10เต็มอยู่แล้วฮะโอ้โหมันทำมาเหมือนมัดมือชกหรือว่าไอ้เขาเรียกว่ามัดมือคลิกเนี่ยดูดิเพิ่มอีก 5% นะฮะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าผมต้องการให้ทอผมเก่งขึ้นนี่นะครับอ้าวชิบหายกูต้องมีชุดทีมนะกูยังไม่ได้ซื้อเงินเหลือ1455เยน1455เนี่ยคุณก็ต้องซื้อ2อันจะได้บวกเพิ่มอีก 5% นะครับโอ้โหเสียดายว่ะอยากจะจับพุงทอซะหน่อยเฮ้ย
อันนี้ก็ลดนะเนี่ยจริงๆตังค์เหลือเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนมันลดราคาผมถอยเดดพูลยูนิฟอร์มไปแล้วเพราะว่าไอ้ขนนกสีทองในเกมนี้มันหาง่ายมากมันไม่เหมือนอันอื่นอ่ะมันหาง่ายแล้วเดี๋ยวขนนกแม่งก็ล้นแล้วเนี่ยอัพยูนิฟอร์มมันเนี่ยดีกว่าเนี่ยมันใช้แค่ขนนกครับผมมันสบายกว่าชาวบ้านเนี่ยคืออัพได้อีกแล้วเนี่ยยังอัพได้อีกเนี่ยมันจะลดเหลือเท่าไหร่งั้นผมลองเอาวะผมถอยพุ่งโถมันเลยล่ะอีไหนขอดูดิเหลือเท่าไหร่630ขาดอีก225เพชรโอเคพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้เพราะว่าไทม์ไลน์แบทเทิลมันน่าจะแจกเพชรโอเคเดี๋ยวค่อยซิงค์ไม่เติมครับแม่งเรทเติมมันแพงเกินไปมาละพุ่งทออัพเกรดยูนิฟอร์มไหมตัวอัพเกรดระดับเทพเจ้าจัดเฮ้ยเนกาเวอร์เกินไปเอาไว้ใช้กับตัวอื่นดีกว่าเอมมาฟอร์สอะไรอย่างนี้พุงนายจงใหญ่ขึ้นพุงเจ้าจะขยายขึ้นเย้ ทำให้ติดดีบัฟบ้าบอที่สุดพุงเจ้าจะขยายขึ้นอีกเย้ พลังโจมตีพลังงานเยี่ยมพุงเจ้าจะใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมได้อีกจัดไปเจ้ารู้ไหมว่าอะไรที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายข้าคริสตัลไงล่ะบัตรเติมเงินทอชุดทีมเมื่อซื้อปรับใช้อันดับฮีโร่อ๋อถ้าซื้อนั้นจะปรับเป็นอันดับฮีโร่โอเคก็เหมือนเดิมนี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่พอละผมเก็บชิปไว้อัพอันอื่นก่อนติดดีบัฟนี่มึงคิดดีๆจริงๆเลยเป็นหลบหลีกดีไหมเออผมพูดถึงแม่งมาอันนี้มันมีเปลี่ยนเลยเป็นอะไรบ้างอะอัตราฟื้นฟูไม่สนป้องกันดีกว่าครับโอ้โหเฮ้ยดวงดีเฮ้ยวันนี้แม่งดวงดีมากเลยสุดยอดมานั่งไลฟ์แล้วคุยกับพวกคุณแม่งดวงโคตรดีเลยคุณรู้อะไรไหมเมื่อวันนั้นคุณจำได้ป่ะที่มีเงินเหลืออยู่300เท่าไหร่กว่าล้านอะ330ล้านหรือ300เท่าไหร่ล้านแล้วมันเหลือ285ล้านได้ไงคุณรู้ไหมมันเป็นเพราะสุ่มชุดคิดไอ้เนี่ยสุ่มชุด ISO เนี่ยมันไม่ได้สักทีไอ้สุ่มเนี่ยเอฟเฟกต์เซตเนี่ยแค่8อันเนี่ยมึงสุ่มทั้งปีทั้งชาติแล้วก็คิดเฮ้ยดวงเรามันจะไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยพอมาในนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยคุณต้องการอะไรมันจัดให้เลยอ่ะเยี่ยมจริงเยี่ยมจังสำหรับมินิรีวิวน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมินิรีวิวสำหรับแพทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะมีชุดลดราคาจริงผมอยากได้เยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่าแม่งใช้อย่างว่าเนาะเราคริสตัลมันจำกัดยิ่งแบบสายฟรีอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปด้วยนะฮะผมตอแหลไปงั้นเลยครับเราก็ไม่ได้สายฟรีแต่หมายถึงว่าเราพูดแทนใจใครที่กำลังเล่นสายฟรีช่วงนี้อะไรอย่างนี้ก็ค่อยเก็บหอมรอมริบไปแล้วไปซื้อยูนิฟอร์มนะฮะส่วนผมตอนนี้คือก็ต้องเป็นสายฟรีแล้วเนื่องจากว่าเงินที่เติมไปกับเกมนี้มันก็ไม่ใช่น้อยๆนะนั้นพอเถอะหยุดเถิดย้อนดูเอ้ยมันมียูนิฟอร์มที่จริงๆฮักนี่มีคนบอกเก่งมากเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยชอบสไตล์ฮักชุดที่อยากถอยก็คือพวกชุดแฟนตาติกโฟร์อย่างเงี้ยอันนี้ผมมาร์กไว้ว่าเดี๋ยวพวกของอะไรนั่นเราจะปั้นตัวพวกนี้ให้มันเป็น T2 ซะนี่นะฮะกดมาร์กไว้หรือพวกนี้แกมบิดนี่รอเลยพอเถิดใช่คุณน็อตพอเถิดครับมินิรีวิวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังอยู่นะครับ